นายมนชัยหนูสงกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOT จำกัดมหาชนพร้อมผู้บริหารแถลงผลการดำเนินงานปี2558และทิศทางการดำเนินงานปี2559ณห้องแถลงข่าวสื่อมวลชนอาคาร9ชั้น1 TOT สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะซึ่งผลการดำเนินงานในปี2558ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้สามารถปรับลดค่าใช้จ่ายร้อยละ26จากงบประมาณมี EBITDA ที่ติดลบ 1.4 พันล้านบาทซึ่งติดลบน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เดิมที่ติดลบ 3.8 พันล้านบาทชื่อมันเป็นคนเดียวกันแต่ที่มาพันธมิตรก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการขยายโครงข่ายนะครับ capacity ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะขายเป็นส่วนใหญ่ให้กับผู้ที่เป็นโอเปอเรเตอร์นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งประมาณสัก 20% ที่เหลือเนี่ยเราก็จะรับ capacity เหล่านั้นเนี่ยมาทำเองนะครับซึ่งเรื่องหลักๆ2เรื่องนี้เนี่ยนะครับเราเชื่อว่าเราสามารถที่จะบูสต์เรื่องของรายได้ขึ้นมานะครับจากรายได้ที่เรามีประมาณสัก 30,000 กว่าล้านในปี2558ที่ผ่านมานะครับเราตั้งเป้ารายได้ในปี2559ไว้ที่ประมาณสัก 50,000 กว่าล้านนะครับโดยมีแผนการดำเนินงานในปี2559ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้จากกลุ่มธุรกิจบอร์ดแบนด์โดยเร่งขยายเครือข่ายใยแก้วและการใช้เทคโนโลยีขึ้น 2,300 เมกะเฮิรตซ์พร้อมสนองนโยบายรัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยบอร์ดแบนด์หมู่บ้าน 30,000 หมู่บ้านลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอีกทั้งการทำสัญญาสัมปทานคลื่นความถี่กับ AIS เป็นพันธมิตรคาดว่าจะสร้างรายได้สุทธิให้ TOT กว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีใน5ปีแรกอีกทั้งในปี2559 TOT ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพบอร์ดแบนด์ในการขยายการลงทุนเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดที่อัตราการเติบโตสูงถึง 6.7% โดยจะยังรุกตลาดออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเพื่อเข้าถึงตลาดได้กว้างขึ้นและในปี2559นี้จะต้องมีการดำเนินการที่รวดเร็วและรอบคอบเพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ซึ่งเชื่อว่าการดำเนินงานตามกรอบที่วางไว้จะส่งผลให้ผลประกอบการของ TOT ในปีต่อไปสามารถลดการขาดทุนและมีผลกำไรสุทธิในที่สุดครับชื่อมันเป็นคนเดียวกันแต่ที่มา